น้ำหมักขี้วัวหมัก1วันใช้ได้เลยไม่มีกลิ่นเหม็นลองทำใช้ดูเลยครับการทำปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวหมักอย่างไร1วันใช้ได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลขที่ช่องฤทัย P Channel นะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการทำน้ำหมักขี้วัวหรือปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวทำอย่างไร1วันใช้ได้เลยตามมาดูกันอีกทีนึงครับเราจะเตรียมน้ำใส่ภาชนะกันเลยครับใครจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ในวันนี้ผมจะใช้ประมาณ5ลิตรนะครับแล้วเราจะใช้ขี้วัวตากแห้งนะครับประมาณ1ขันแบบนี้เลยครับใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับระหว่างขี้วัวตากแห้งและน้ำเปล่านะครับเมื่อเราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วครับเราจะมาใช้ตัวช่วยอีกหนึ่งตัวครับคือน้ำหมัก EM ที่ขยายแล้วถ้าใครทำไม่เป็นนะครับไปดูคลิปการขยายหัวเชื้อ EM ภายในช่องของผมได้เลยครับและสำหรับน้ำหัวเชื้อ EM แบบนี้นะครับที่ขยายแล้วเราไปซื้อทางออนไลน์ก็มีขายนะครับขวดหนึ่งนะครับประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นครับเราจะใช้ประมาณ1แก้วหรือ200ซีซีนะครับหัวเชื้อ EM หรือน้ำหมัก EM ที่ขยายแล้วแบบนี้นะครับจะช่วยย่อยสลายทิ่งต่างๆให้เป็นได้ไวนั่นเองครับใส่ลงไปรวมเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีสูตรนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ใช้ได้แล้วครับผ่านไปแค่1วันก็ใช้ได้แล้วครับและไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝานำไปวางไว้ในที่ร่มนะครับเราก็จะได้น้ำหมักขี้วัวหรือปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวแบบนี้เลยครับนำไปใช้กับต้นพืชได้ดีมากช่วยต้นพืชเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีชแนลได้นะครับน้ำหมักขี้วัวแบบนี้นะครับ1คืนหรือ1วันเราก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วครับและไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วครับเห็นไหมครับหมักแบบนี้สะดวกมากแค่1คืนเราก็ใช้ได้แล้วครับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับและทำให้ต้นพืชเราเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวอีกต่างหากนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในเรื่องการเกษตรได้ประโยชน์มากเลยครับ